สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาว Honda โคราชค่ะทุกคนคะที่ทุกคนกำลังชมอยู่ค่ะเป็นรถยนต์ Honda CR-V EHEV รุ่น RS ค่ะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,729,000 บาทนะคะแล้วก็คันนี้ที่มะนาวพาทุกคนมาชมค่ะเป็นรถสีน้ำเงินไม่บวกค่าสีเพิ่มนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะก็เตรียมส่งมอบรถค่ะเดี๋ยวมะนาวพาชมรอบๆคันนะคะภายในภายนอกเลย Honda CR-V เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์วนะคะสำหรับแรงม้าของรถยนต์นะคะก็เครื่องยนต์รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะจะได้กำลังอยู่ที่207แรงม้านะคะแรงบิดสูงถึง335นิวตันเมตรนะคะก็คือออกตัวดีนะคะออกตัวเร็วทันใจนะคะแล้วก็สำหรับรถนะคะที่ขับเคลื่อน4ล้อของ CR-V EHEV นะคะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่ 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะรองรับ E20 ด้วยสำหรับรถนะคะที่ขับเคลื่อน2ล้อนะคะก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่ 20.8 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปชมภายนอกภายในนะคะมะนาวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing นะคะที่มีเพิ่มเข้ามาในรุ่น RS นะคะขับ4ล้อก็คือจะเป็นระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ADB นะคะที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น RS นะคะแล้วก็จะมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่มีระบบนี้ก็คือไฟหน้ารถนะคะที่เป็นไฟสูงเราจะปรับให้อัตโนมัตินะคะในด้านที่มีรถส่วนเข้ามานะคะไฟหน้าจะปรับให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่นะคะไฟส่องสว่างด้านข้างจะติดอัตโนมัตินะคะขณะที่เราเลี้ยวก็จะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นเลยนะคะสำหรับภายนอกด้านหน้าของรถยนต์นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำเคโนแบ็กนะคะลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็สำหรับกระจังหน้านะคะก็มีตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะที่บริเวณนี้เลยจะอยู่ที่บริเวณกระจังหน้าเนาะส่วนโลโก้ Honda นะคะบ่งบอกความเป็น EHEV ก็จะมีกรอบโลโก้สีน้ำเงินนะคะติดอยู่เนาะแล้วก็สำหรับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ sequential นะคะไฟหน้ารถไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็สำหรับคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนกันชนด้านหน้านะคะเป็นแบบกันชนดีไซน์สปอร์ตสีดำแบบนี้ของแท้ Modulo นะคะถัดมาค่ะสำหรับล้อรถยนต์จะเป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วแบบสปอร์ตนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะลายนี้เลยยางเป็นของมิชลินนะคะสำหรับมุมด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งในส่วนของคิ้วบันไดข้างไม่ใช่คิ้วบันไดนะคะเป็นบันไดข้างของแท้ Modulo นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า CR-V ติดอยู่เนาะเวลาก้าวขึ้นลงก็จะก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะสำหรับกระจกมองข้างสามารถปรับพับไฟฟ้าได้เนาะแล้วก็รวมถึงถ้าเราใช้เรียกว่าถ้าเราเดินออกห่างจากตัวรถนะคะกระจกเราก็จะพับให้อัตโนมัติเวลาที่เราตั้งค่า Walk Away ไว้นะคะเวลาที่ล็อกรถเนาะกระจกเราจะพับให้ก็มีไฟเลี้ยวข้างกระจกให้นะคะรวมถึง Honda Lane Watch นะคะติดอยู่ที่บริเวณนี้ด้านซ้ายคันนี้ไม่ได้ติดตั้งคิ้วกันศาสตร์นะคะก็จะโชว์ขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันอีกนิดนึงสำหรับมือจับประตูนะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะคันนี้ติดฟิล์มกันรอยเป็นฟิล์มใสนะคะสีน้ำเงินนะคะแต่ณเวลานี้ที่มะนาวถ่ายอยู่เนาะก็เหมือนฝนจะตกนะคะแล้วก็แดดแบบแรงมากถัดมาสำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะด้านท้ายของรถยนต์ในรถ Honda CR-V EHEV รุ่น RS นะคะทุกคนคะมีไฟตัดหมอกหลังนะคะอยู่ที่บริเวณนี้ด้วยนะมีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะซึ่งด้านบนเนี่ยสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คค่ะพร้อมกับไฟท้ายเนาะนะคะจะอยู่ที่บริเวณนี้เสาอากาศคลิปฉลามสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของหลังคาซันรูฟมีหลังคาซันรูฟนะคะแบบพาโนรามามาด้วยมีระบบปัดน้ำฝนด้านหลังฝากระโปรงท้ายปิดเปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็แฮนด์ฟรีนะคะพร้อมกับระบบปิดอัตโนมัตินะคะเพื่อเมื่อ
กุญแจนะคะอยู่ออกห่างจากตัวรถยนต์นะคะสำหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะก็มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะตรงนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะคะสำหรับ Honda CR-V HEV รุ่น RS นะคะแล้วก็รวมถึงปลายท่อนะคะปลายท่อสแตนเลสแบบท่อคู่แบบนี้มาเลยนะคะสวยๆแบบนี้สำหรับรถยนต์ Honda CR-V นะคะอาจจะใช้เวลารอนิดนึงนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าจองรอรถได้รถสวยตามสั่งแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถยนต์กันถัดมาค่ะเรามาชมกันต่อสำหรับภายในของรถยนต์นะคะภายใน Honda CR-V HEV รุ่น RS นะคะจะเป็นสีดำเนาะนี่มะนาวก็ขึ้นมาถ่ายบริเวณของแถวที่2นะคะรถเป็น5ที่นั่งนะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะสำหรับเบาะแถว2แล้วก็สามารถพับโอเคถ้าเราพับเบาะนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เพื่อที่จะวางของบรรจุของไว้ได้เยอะเลยนะคะบอกเลยว่า Honda CR-V รุ่นนี้นะคะก็คือสำหรับสาวๆที่ออก CR-V นะคะไม่ต้องหนักใจเลยนะจะบอกว่าเบาะเขาปรับง่ายอยู่คนเดียวก็ปรับได้นะคะสำหรับเบาะนั่งนะคะก็จะเป็นแบบเบาะหนังเดินตะเข็บด้วยด้ายสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกความเป็นความสปอร์ตนะคะของรถยนต์เนาะนั่งแถวที่2นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรามีแอร์ตอนหลังพร้อมกับตำแหน่งชาร์จนะคะเป็น Type Cสำหรับเบาะนั่งแถวที่2นะคะอันนี้มะนาวเลื่อนให้ดูนะว่าถ้าแบบเราเลื่อนไปด้านหน้าสุดก็คือจะติดขาไหมก็จะอยู่ความห่างประมาณนี้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าคนขับเนาะเขาจะเลื่อนเบาะมาสุดไหมแต่บอกเลยนะคะว่ากว้างไม่ติดขาแน่นอนแล้วก็สำหรับถ้าเราแบบไม่ได้ปรับเลื่อนขึ้นลงหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะก็คือบอกเลยว่ากว้างมากๆแล้วก็อันนี้มะนาวปรับเบาะไว้แบบกรณีที่แบบเราเอนนะคะนั่งสบายแน่นอนในส่วนของบริเวณของคนขับเนาะเบาะนั่งคนขับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ก้าวขึ้นลงสะดวกมากนะคะขออนุญาตสำหรับแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมี Memory Seat นะคะเราสามารถตั้งค่าตำแหน่งของเบาะที่เรานั่งตามเลขกุญแจได้เลยแล้วก็สำหรับรถยนต์ Honda CR-V นะคะ EHEV รุ่น RS นะคะก็จะมีแบบว่าคีย์การ์ดให้ด้วยนะเมื่อกี้ที่มะนาวก้าวขึ้นมานะคะก็จะมีแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะในรุ่น RS ก็มีมาให้แล้วแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเรื่องของลำโพงนะคะก็จะเป็นของ Bose นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน12ตำแหน่งขับไปฟังเพลงไปเพลินแล้วก็ในรุ่น RS นะคะก็จะมีระบบฟอกอากาศในห้องโดยสารด้วยนะคะก็จะมีเฉพาะ CR-V ที่เป็น EHEV เท่านั้นนะคะมีนาวิเกเตอร์ให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto นะคะแล้วก็มีที่เขาเรียกว่า Wireless Charger ให้ด้วยนะคะก็สามารถวางชาร์จได้เลยที่บริเวณนี้ในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่บริเวณนี้มีระบบชะลอความเร็วนะคะบนพวงมาลัยจะอยู่ที่บริเวณนี้นะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะคะตำแหน่งที่วางแก้วน้ำที่เก็บของนะคะกว้างสามารถใส่ของได้เยอะแล้วก็จะมีระบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกนั่นเองนะคะ HUD เนาะมองเห็นไม่เอ่ยมะนาวซูมให้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ขับเนาะตัวเลขก็เลยยังไม่ได้ขึ้นนะคะมีกล้องรอบทิศทางมีกล้องรอบทิศทางเนาะแล้วก็ถ้าเราใส่เกียร์อาร์ก็จะมีกล้องส่งภาพด้านหลังให้ด้วยนะคะมีเสียงเตือนนะคะขณะขับขี่เนาะกรณีที่เราใช้แบบว่าโหมดขับขี่เขาเรียกว่าอะไรถ้าใช้โหมดในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเวลาที่เราขับเนี่ยเสียงก็จะเงียบก็จะมีระบบเสียงเตือนคนภายนอกนะคะเข้ามาช่วยมีระบบเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ถุงลมนะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน6ตำแหน่งระบบความปลอดภัยมาตรฐานก็มีมาให้ทุกรุ่นนะคะในเรื่องของระบบแอร์นะคะก็จะเป็นแบบแยกซ้ายขวาแบบอิสระเลยนะคะจะร้อนจะหนาวไงเราก็ปรับเอาได้เลยนะคะท
ที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็ยังควบคุมในเรื่องของระบบ Honda Sensing บางระบบได้นะคะบนพวงมาลัยควบคุมความเร็วได้นะคะหรือว่าจะควบคุมให้เราอยู่กึ่งกลางของเลนก็ได้นะคะเราก็สามารถเรียนรู้นะคะแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ลองไปใช้ดูได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะมีHonda Connect ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะสำหรับคันนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเลยลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็กำลังศึกษานะคะว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda CR-V นะคะมะนาวแนะนำว่าให้จองรอรถไว้เลยนะคะรถอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ได้แน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้พาชมเฉยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามะนาวจะอธิบายในเรื่องของวิธีการใช้งานฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ